สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ Channel ครับวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำชิฟฟ่อนสามเหลี่ยมรสกาแฟกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆเตรียมนมสดทั้งหมด120กรัมครับให้นำไปเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีครับจากนั้นให้ใส่กาแฟประมาณ3ช้อนโต๊ะครับขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆได้เลยแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีครับแล้วก็พักส่วนผสมนี้ไว้ให้เย็นสนิทครับแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับวันนี้ผมใช้เป็นไข่แดงไข่ไก่เบอร์2ทั้งหมด6ฟองครับน้ำตาลทราย80กรัมครับเกลือป่นครึ่งช้อนชาครับแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีให้น้ำตาลทรายละลายและไข่แดงมีสีอ่อนลงครับพอเราคนส่วนผสมจนได้ลักษณะออกมาเป็นแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปให้ใส่เป็นน้ำนมกาแฟที่เราพักเอาไว้จนเย็นลงไปในชามผสมได้เลยครับแล้วตามด้วยน้ำมันลำข้าว80กรัมครับใช้ตะกร้อมือค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเดี๋ยวเราไปร่อนแป้งกันเลยครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งเค้ก160กรัมครับตามด้วยผงฟู1ช้อนชาครับแล้วเพื่อนๆก็ร่อนแป้งลงในชามผสมได้เลยครับพอเราร่อนแป้งลงในชามผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันหรือจนหมดเม็ดแป้งครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีก็พักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวกันเลยครับใช้ไข่ขาวทั้งหมด6ฟองเป็นไข่ขาวที่แยกออกจากไข่แดงเมื่อตอนต้นครับแล้วตามด้วยครีมออฟทาทาครึ่งช้อนชาครับใช้ตะกร้อไฟฟ้าตีด้วยสปีดสูงสุดจนไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองละเอียดครับพอเราตีจนได้ออกมาลักษณะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เป็นน้ำตาลทรายทั้งหมด80กรัมโดยจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบครับพอเราใส่น้ำตาลทรายครบรอบที่3แล้วเราก็จะตีต่อไปเรื่อยๆจนส่วนผสมของเราตั้งยอดอ่อนครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับและผมจะตีตัดฟองอากาศด้วยสปีดต่ำอีกประมาณ15วินาทีครับเราก็จะได้ไข่ขาวเนื้อเนียนเงาแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรานำไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงกันเลยครับเราจะนำไข่ขาวที่ได้ครับมาแบ่งใส่ผสมกับส่วนผสมของไข่แดงทั้งหมด3รอบครับโดยรอบแรกผมจะใส่ไข่ขาวไปทั้งหมดครึ่งหนึ่งครับแล้วให้เพื่อนๆใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับพอได้ลักษณะประมาณนี้ผมก็จะใส่ไข่ขาวรอบที่2ครับที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งลงไปครับแล้วก็ค่อยๆใช้ตะกร้อมือตะล่อมส่วนผสมครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนถนัดใช้เป็นไม้พายซิลิโคนก็สามารถใช้ไม้พายตะล่อมแทนได้เช่นกันครับพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีก็ใส่ไข่ขาวที่เหลือทั้งหมดลงไปครับแล้วก็ค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับและขั้นตอนสุดท้ายผมจะใช้เป็นไม้พายซิลิโคนค่อยๆตะล่อมส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งครับปาดทั้งขอบอ่างและก้นอ่างครับสังเกตว่าที่ก้นอ่างของเรายังมีสีที่เข้มอยู่แสดงว่าส่วนผสมของเรายังเข้ากันไม่ดีครับให้เพื่อนๆค่อยๆตะล่อมจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเทใส่พิมพ์กันเลยครับวันนี้พิมพ์ที่ผมใช้จะเป็นถาดขนาด 10x15 นิ้วครับและรองด้วยกระดาษไข่ที่ก้นพิมพ์ครับให้เพื่อนๆเทส่วนผสมลงในพิมพ์ทั้งหมดได้เลยจากนั้นก็ใช้ไม้พายค่อยๆเกลี่ยส่วนผสมให้เสมอกันครับจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยๆใช้ตะเกียบค่อยๆตัดฟองอากาศอีกครั้งหนึ่งครับและก่อนที่จะนำเข้าอบให้กระแทกพิมพ์เบาๆสักประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อตัดฟองอากาศอีกครั้งครับจากนั้นเราจะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ 35-40 นาทีหรือจนกว่าเค้กจะสุกครับหลังจากที่เค้กของเราสุกเรียบร้อยแล้วให้นำออกจากเตาและกระแทกพิมพ์เบาๆสักประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กครับ
แล้วพักเค้กทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วค่อยนำออกจากพิมพ์ครับวิธีการออกจากพิมพ์ก็ไม่ยากครับเพื่อนๆใช้มีดกรีดที่ขอบพิมพ์แบบนี้ครับจนรอบทั้ง4ด้านครับแล้วเพื่อนๆก็คว่ำเค้กลงบนตะแกรงได้เลยครับพอเรานำพิมพ์ออกจากเค้กเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็แกะกระดาษไขที่ก้นออกได้เลยครับแล้วจากนั้นเพื่อนๆก็กลับหน้าเค้กได้เลยครับให้เพื่อนๆพักเค้กไว้จนเย็นสนิทครับในระหว่างที่เรารอเค้กเย็นสนิทเดี๋ยวเราไปตีบัตเตอร์ครีมกันครับบัตเตอร์ครีมสูตรนี้เป็นสูตรตีง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้ผมใช้เป็นเนยจืด120กรัมครับผมจะใช้เครื่องตีไฟฟ้าครับตีด้วยสปีดสูงสุดจนเนยของเราเริ่มอ่อนตัวและขึ้นฟูเล็กน้อยครับเราก็จะตีออกมาได้ลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็ปาดขอบอ่างและก้นอ่างครับต่อไปใส่เกลือป่นเศษ 1/4 ช้อนชาครับตามด้วยนมข้นหวาน60กรัมครับและผมจะตีต่อด้วยสปีดสูงสุดครับจนเนยของเราขึ้นฟูขาวครับความขาวของบัตเตอร์ครีมของเราขึ้นอยู่กับเนยที่เราใช้ครับแต่ละยี่ห้อและชนิดต่างๆก็จะออกมาสีไม่เหมือนกันครับวันนี้บัตเตอร์ครีมของผมก็จะได้ออกมาประมาณลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับพอเค้กของเราเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็แบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันครับจากนั้นให้นำเค้กส่วนที่1ครับมาวางไว้บนถาดแล้วก็ทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วครับแล้วเพื่อนๆก็ใช้สปาตูล่าหรือไม้พายครับค่อยๆเกลี่ยเนื้อบัตเตอร์ครีมของเราให้เสมอกันครับจากนั้นเพื่อนๆก็นำเค้กชิ้นที่2ครับมาวางประกบให้เสมอกันครับพอเราประกบเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆใช้มีดสไลด์ขอบด้านข้างเค้กออกให้สวยงามครับก่อนที่จะนำเค้กมาตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมผมแนะนำให้เพื่อนๆนำเค้กเข้าตู้เย็นสักประมาณ 15-20 นาทีเพื่อให้ครีมเซตตัวก่อนครับพอครีมของเราเซตตัวดีเพื่อนๆก็นำมีดครับค่อยๆสไลด์เค้กแบ่งครึ่งออกเป็นแบบนี้ครับจากนั้นก็แบ่งออกเป็น3ส่วนครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ตัดแบ่งครึ่งเป็นชิ้นสามเหลี่ยมแบบนี้ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับชิฟฟ่อนสามเหลี่ยมรสกาแฟของเราครับหน้าตาออกมาน่ารับประทานแบบนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทำตามก็สามารถทำตามดูได้ครับหรือจะติชมแนะนำคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมลองทำตามสูตรไหนเพื่อนๆแนะนำมาได้เช่นกันครับผมยินดีที่จะมาลองทำให้เพื่อนๆได้ดูกันครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ